การพิคเนตพยากรณ์นะคะหมอนี้นะแม่นๆนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงนะคะในมิติใหม่สำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะรอบเดือนตุลาคมนะคะวันนี้เราจะเปิดทั้ง3ไพ่นะคะวันนี้จะมีผลงานใหม่อันนี้เป็นไพ่พิคเนตนะคะอย่างรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนี้นะแม่นๆนะคะเป็นคนคิดเองออกแบบเองตัดไพ่เองนะคะแล้วก็จะมีเป็นไพ่ยิปซีนะที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะมีไพ่ทาร็อตนะคะทีนี้จะมีการรวมกันทั้ง3ไพ่นะคะดวงสำหรับคนวันพุธจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้คุณหมอก็ขอเป็นตัวแทนของชาววันพุธนะเสี่ยงไพ่สดๆกันเลยนะคะทุกเรื่องการเงินการงานความรักการเรียนสุขภาพนะคะก็นอกจากการเปิดดวงด้วยไพ่แล้วคุณหมอก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการดูโหราศาสตร์อินเตอร์นะหรือว่าดูฮวงจุ้ยพลังจิตหรือว่าดูยานในนะคะยานในก็คือดูค้นหายของหายนะคะโดยการได้สมาธินะคะติดต่อกับองค์พระพิคเนตนะหรือว่ามีการบวงสรวงอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเบื้องบนนะคะได้นะคะหรือว่าทำพิธีต่างๆเพราะฉะนั้นองค์เทพเนี่ยเวลาที่ท่านมาเนี่ยท่านไม่ดูดวงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระพิคเนตเนี่ยท่านก็จะมาสวดเป็นภาษาเทพแต่ว่าจะสวดด้วยภาษาฮินดูนะส่วนเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยจะสวดด้วยภาษาจีนนะทีนี้อาจารย์จะมาพูดล้อเล่นนะคะก็คงทำไม่ได้นะคะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะนั้นการที่จะพูดเนี่ยหมายถึงว่าทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องลงมานะเป็นการช่วยเหลือมนุษย์และก็เป็นบัญชาการองค์พระพิคเนตให้อาจารย์มาเปิดดวงให้แฟนๆดูฟรีนะอันนี้การมาช่วยเหลือมนุษย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหมายความว่าถ้าท่านมาสวดเนี่ยจะเป็นการเสริมสำหรับคนที่มีโรคมีไข้มีภัยมีเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็ให้หายอาการของเราบรรเทาเบาบางหรือว่ามีเคราะห์มีเวรมีกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้หนักเป็นเบานะส่วนภาษาเทพเนี่ยคือเป็นภาษาที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแล้วก็เนี่ยที่อาจารย์เนี่ยนอกจากการตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังเปิดดวงแต่ถ้าใครเนี่ยสนใจที่จะเปิดดวงส่วนตัวนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะก็ต้องจองคิวกันล่วงหน้าแล้วก็ช่วงนี้เดือนนี้จะมีโปรโมชั่นท่านใดที่เปิดตัวส่วนตัวกับหมอนี้หน้านะก็รับไปเลยนะคะเป็นพับจี้ของพระพิคเนต1องค์นะคะสำหรับช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะนอกจากการเป็นนักพยากรณ์แล้วคุณหมอก็ยังมีบริษัทความงามนะเดี๋ยวยังไงค่อยคุยกันนะคะในเรื่องรายละเอียดของบริษัทความงามอันนี้นะคะเนี่ยชิ้นนี้นะอาจารย์ก็ปลูกเสกนะมีชิ้นเดียวในโลกตัวนี้สวยนะคะตัวนี้เป็นกำไรนาคาราตัวนี้เป็นเงินแท้นะคะคราบแก้วนะสวยสวยงามมากนะคะแล้วก็ส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นกำไรนาคาราเนี่ยค่ะเป็นพลอยอเมทิสสีชมพูสวยมากงดงามตัวนี้นะคะก็จะเป็นแหวนนะเป็นแหวนนพเก้ามีความเชื่อว่านพเก้านี่แทนดาวศุกร์พอทั้ง9นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นพลอยแดงล้อมเพชรจากแอฟริกาใต้นะคะของแท้นะสวยงามนะคะส่วนที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยนะอันนี้ไงอาจารย์ก็ใส่เสริมดวงนี่เป็นแหวนเป็นกำไรหน้าเนี่ยใส่แล้วเฮงแล้วรวยนะอันนี้นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นทองคำแท้ที่อาจารย์ใส่แต่ว่าเป็นพลอยนพเก้านะคะวาวมากนะคะชิ้นนี้วาวมากงดงามนะคะคือเสริมดวงเนี่ยที่อาจารย์ใส่เนี่ยก็เสริมได้จริงนะคะเสริมว่าทำธุรกิจของอาจารย์ความงามเนี่ยโตขึ้นทุกปีนะยอดขยายทุกปีนะท่านใดที่สนใจอยากเช่าบูชาก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอยน้ายแม่นนะคะหรือโทรมานะคะติดต่อจ้างงานนะออกอีเวนต์โชว์ตัวนะคะหรือรับบรรยายสอนวิชาการเนี่ยก็โทรมานะคะที่เบอร์0942899994นะคะย้ำ0942899994นะคะจองคิวล่วงหน้านะคะติดต่อผ่านเลขาส่วนตัวของอาจารย์นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงสำหรับชาววันพุธนะวันนี้คุณหมอจะจัดเต็มนะไม่ปิดนะเราจะเปิดทุกเรื่องเลยนะใช้เวลานานนิดนึงวันนี้ชาววันพุธสำหรับชาววันพุธนี่นะในเรื่องของความรักของชาววันพุธนี่เป็นยังไงบ้างนะคะชาววันพุธไพ่พระพิฆเนศเนี่ย
ดูจากหน้าไพ่ของชาววันพุธนะคะตัวเนี้ยมันต้องระวังนิดนึงความรักเนี่ยคือมันเป็นความรักที่มันเปิดเผยไม่ได้อ่ะมันเป็นลักษณะของบางครั้งเป็นความรักแบบชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับชาววันพุธนะหรือว่าได้ถ้าเป็นผู้ชายก็รักผู้ชายก็ได้รักผู้หญิงก็ได้อะไรอย่างงี้นะหรือว่าเป็นทอมเป็นดี้อะไรอย่างเงี้ยของชาววันพุธนะเพราะว่ามันมีความรักเหมือนว่ามันบางทีมันตกอยู่ในสภาวะของการกินน้ำใต้ศอกต้องบางทีเป็นเมียน้อยของโดยไม่ได้จำใจหรือบางครั้งมันก็จะต้องมีมือที่3หรือมีรักซ้อนมาแทรกนะคะสำหรับชาววันพุธก็ต้องระมัดระวังนะรักซ้อนรักแทรกนิดนึงนะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยที่สำคัญเลยชาววันพุธเนี่ยมันมีการต้นเดือนที่1วันที่10มันมีการออกงานด้วยหรือเข้างานใหม่สมัครงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ของชาววันพุธนะเนี่ยจะดูไหมพระศิวะเนี่ยแล้วก็เหมือนชาววันพุธเนี่ยจะมีเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นด้วยมีคนมาขอคำปรึกษาจากชาววันพุธนะคะแล้วก็ชาววันพุธเนี่ยท่านก็มีโอกาสนะไปพักผ่อนหย่อนใจทางสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำทางทะเลอะไรอย่างนี้สำหรับชาววันพุธด้วยนะคะแล้วก็มีการถ้าชาววันพุธเนี่ยของท่านเนี่ยมันมีการเดินทางนะเหมือนว่าออกสมมุติว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันจะมีการยกย้ายอพยพถิ่นฐานไปทำงานติดกับชายทะเลไปทำงานที่หัวหินภูเก็ตสมมติว่าเป็นชาวอีสานเนี่ยก็จะไปทำงานภูเก็ตหัวหินระยองอะไรเงี้ยที่ติดน้ำติดทะเลนะหรือว่าเพชรบุรีอะไรเงี้ยมันมีการอพยพครอบครัวไปอยู่ทางนั้นแต่สำหรับชาวพุทธที่โดดเด่นอาชีพที่กับของสวยงามของผู้หญิงหรือว่าของเกี่ยวกับเกี่ยวกับของที่แต่งตัวของผู้หญิงนี่ก็โดดเด่นสำหรับชาววันพุธนะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับรีสอร์ทที่พักห้องเช่าอะไรเงี้ยมันก็จะเต็มหรือใครที่ว่าขายของที่ลึกของฝากอะไรเงี้ยชาววันพุธก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามันมีการโยกย้ายแล้วก็ย้ายบ้านด้วยย้ายบ้านด้วยในช่วงของต้นเดือนเนี้ยแต่ชาววันพุธนี่ต้องระมัดระวังเลยของหายเนี่ยได้ไพ่อสูรพระราหูกำลังเอามีดฟันเลยเนี่ยถ้าท่านดูจากหน้าไพ่พระราหูกำลังเอาโจรอะกำลังเอามีดฟันต้องระวังทรัพย์สินของมีค่าเงินทองของหายเอกสารเกี่ยวกับเอกสารต่างๆจะหายประชาชนหายกระเป๋าสตางค์หายทะเบียนบ้านหายอย่างเงี้ยชาวบุตรต้องระวังของหายบางทีทองคำหายหรือว่าโดนขโมยโดนโจรกรรมโดนขี้ปล้นทรัพย์สินมีค่าเงินทองท่านรถหายอะไรหายอย่างเงี้ยมันต้องระวังชาวบุตรนี่ดวงไม่ดีแต่ต้นมันที่หนึ่งมันสิบมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอสูรกำลังฟันแขนเลยเนี่ยก็ต้องระวังนะอย่าใส่ทองของเล่าใจในเวลากลางค่ำคืนเวลาจอดรถจราท่านก็ต้องสำรวจให้ดูดีนะล็อกให้มิดชิดมีสัญญาณกันขโมยติดกล้องอะไรให้เรียบร้อยนะจอดในสถานที่สว่างอย่าไปจอดที่มืดนะมันจะหายก็เดินทางก็อย่าเดินทางกลางค่ำคืนเปียวๆในซอยเปียวๆนะชาววันพุธมันมีเกณฑ์เลยแหละอันนี้ช่วงกลางเดือนเป็นยังไงบ้างชาววันพุธตั้งแต่วันที่11ไปถึง20ชาววันพุธความรักของชาววันพุธเนี่ยดีนะชาววันพุธมันมีโอกาสได้พบรักในช่วงกลางเดือนของชาววันพุธไปแล้วมันจะได้พบรักมันจะมีความสุขความสมหวังอะไรอย่างเงี้ยของชาววันพุธนะคะมันมีความสมหวังความปรารถนาหรือว่าใครที่จะทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยพวกหุ้นส่วนอะไรเงี้ยก็จะประสานงานเจรจาหรือว่าแบ่งผลกำไรกันดีสำหรับชาววันพุธนะไพ่24ขึ้นความหมายของถ้วยเนี่ยมันหมายถึงกับความสัมพันธ์กับความรักนะแนบแน่นความรักที่ดีความรักที่สุขสมหวังสำหรับชาววันพุธนะคุณอาจจะโชคดีนะได้สามีที่ดีนะเป็นผู้นำสำหรับชาววันพุธถ้าใครได้สามีก็ถือว่าจะได้คนที่ดีมีอุดมคติคอยแนะนำคอยช่วยเหลือกันสำหรับชาววันพุธนะคะแต่ที่สำคัญเลยชาววันพุธเนี่ยต้องมันมีเรื่องในเรื่องของการติดสินบนขึ้นมาและไพ่น่าจะติดสินบนขึ้นมาต้องระมัดระวังการติดสินบนอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับชาววันพุธนะหรือว่าชาววันพุธเนี่ยถ้าทำงานอะถ้าทำงานเป็นงานปิดจะดีกว่าทำงานที่ไม่มีหน้าร้านงานออนไลน์อะไรเงี้ยถือว่าถูกโฉลกสำหรับชาววันพุธ
ะหรือว่างานในเรื่องของรูปแบบของโรงงานในสายพาร์ทในการผลิตเป็นโรงงานจะดีนะจะเด่นนะงานที่ไม่มีหน้าร้านนะฮะหรือว่ามันมีการเพราะชาวพุทธเนี่ยถ้าทำงานเนี่ยมันจะเกาะผ้าเด่นการก่อสร้างแคมป์คนงานอะไรเงี้ยมีการเดินทางไปพักตามแคมป์โรงงานหรือถ้าเป็นเด็กนักเรียนเงี้ยมันจะมีช่วงกิจกรรมและเด็กนักเรียนมีการเข้าค่ายเป็นเรียนรอนะในการฝึกเข้าค่ายนะระยะสั้นๆของเด็กนักเรียนอาทิตย์นึงนะเข้าแคมป์ทหารอะไรเงี้ยสำหรับเด็กนักเรียนนะมีการเข้าค่ายนะค่ายลับๆทีนี้ช่วงปลายเดือนวันพุธเป็นยังไงวันที่21ถึง31โอ้ดีนะนี่แต่งงานเลย The Lover ไพ่ทาลอตสีชมพูความรักสดใสก็ปิ้งกระปังเลยนะทะเลาะกันต้นเดือนมีกิ๊กอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสว่าไปเดือนเนี่ยความสัมพันธ์มันดีนะThe Loverความรักเป็นสีชมพูเหมือนว่ามีการให้อภัยกันกลับมาเริ่มต้นใหม่นะมีการให้อภัยถ้าทะเลาะกันเรื่องมีกิ๊กนะมันจะกลับมาให้อภัยกันในช่วงไปเดือนมีความเข้าใจกันความรักหวานแหววมีพาคู่รักไปฮันนีมูนสวีทต่างประเทศนะสำหรับชาววันพุธไปเดือนหรือใครที่รอคอยกันแต่งงานนี้จะได้แต่งงานและช่วงไปเดือนเข้าพิธีสมรสนะถือว่าความรักดีมากอัศวินรูปงามนะเนื้อคู่ที่โดดเด่นนะถ้าเป็นผู้ชายทำงานเกี่ยวกับถ้าทำงานโดดเด่นเลยเนี่ยความรักเนี่ยถ้าทำงานชาววันพุธเนี่ยเนื้อคู่เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อกับผิวสองสีนะอายุมากกว่าท่านเนื้อคู่คนรักคู่ครองเนี่ยอายุ30ปีขึ้นไป35ปีขึ้นไปผิวเข้มนะชาววันพุธนะชายผู้นี้จะพบรักกับท่านคือในรูปแบบของทำงานกับนะการเดินทางสจ๊วตแอร์สายการบินหรือว่าเกี่ยวกับการเดินทางนะการพาหนะอะไรอย่างนี้การขนส่งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเนื้อคู่ท่านจะเป็นอย่างเงี้ยหรือว่ามีรถตู้บริการอะไรเงี้ยก็จะเป็นคู่ครองหรือว่าเป็นวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นเนื้อคู่ของท่านสำหรับชาววันพุธจะถูกฉลองดีนะฮะแต่ชาววันพุธเนี่ยปลายเดือนเนี่ยมันงานจะเหนื่อยนิดนึงมันมีโอกาสที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดนะในช่วงของปลายเดือนนะหรือว่าใครที่ทำงานพวกตากล้องแบกกล้องอะไรเงี้ยโอ้ปลายเดือนนี้งานหนักนะพวกแต่อยู่เบื้องหลังเป็นตากล้องช่างภาพจัดฉากสถานกองถ่ายอะไรเงี้ยปลายเดือนงานจะเยอะมันจะไปถ่ายงานนอกสถานที่ตามชายทะเลอะไรเงี้ยช่วงตากล้องนะหรือกล้องแบกกล้องอะไรเงี้ยหรือว่าจัดฉากสถานที่ผู้กำกับอยู่เบื้องหลังการแสดงอะไรเงี้ยโอ้งานเยอะเลยปลายเดือนนี้ไม่ค่อยว่างเลยเดินทางแต่งจังหวัดตลอดนะผู้อยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงนะนี่ท่านได้ของเจ้าหญิงถือคันช่างนะเจ้าหญิงถือคันช่างของไพ่ทาลอตหมายถึงว่าชาววันพุธเนี่ยมันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นและไปเวรเดือนตัดสินใจในเรื่องของการงานว่าจะย้ายจะเปลี่ยนจะโยกย้ายจะดีไหมอะไรไหมมันมีภาวะตัดสินใจของชาววันพุธนะแต่ท่านก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีๆในเรื่องของสภาวะการตัดสินใจสำหรับชาววันพุธแล้วชาววันพุธเนี่ยไปเดือนเนี่ยมันมีโอกาสในเรื่องของเอกสารสัญญานะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นต้องระมัดระวังให้ดีๆตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการเงินการบัญชีอะไรเงี้ยมันมีโอกาสผิดพลาดนะหรือว่าไปเดือนชาววันพุธมันมีโอกาสเซ็นสัญญานะเซ็นสัญญาการเซ็นสัญญาเรื่องของการตกลงค่าแรงค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยของชาววันพุธนะนี้เลขนำโชคท่านได้เลข38นะคะก็ฝากติดตามผลงานนะเป็น VS รวมไพ่นะคะใน